พระมหาไพรวันสึกแล้วโพสต์บริเดตผมโสดนะเมื่อวันที่3ธันวาคมเพจไพรวันวรรณบุตรได้โพสต์ภาพขณะลาสิกขาของอดีตพระมหาไพรวันวรวันโนพระลูกวัดสร้อยทองพร้อมข้อความระบุว่าข้าพเจ้าขอบอกคืนสิกขาข้าพเจ้าขอบอกคืนพระวินัยข้าพเจ้าขอบอกคืนปาติโมกขอท่านทั้งหลายจงจำข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นคฤหัสถ์จากนั้นอดีตพระมหาไพรวันได้โพสต์ภาพสวมเสื้อสีขาวสกรีนปิดหูปิดตาปิดปากนุ่งสโรงพร้อมแคปชั่นว่าเริ่มและเขียนในคอมเมนต์ว่าผมโสดนะก่อนที่จะโพสต์ภาพเดินทางไปหาคุณแม่ที่โรงพยาบาลโดยระบุว่าแม่เตรียมจะผ่าตัดแล้วอยากจะกอดก็ยังกอดไม่ได้ด้านพี่สีอวยพรไอ้ทิศสนุกสนานกับการใช้ทรัพย์สรึงคานที่สะสมมาตลอดเพศบรรพชิตและให้รอดพ้นปลอดภัยจากโอทภัยทั้งปวง